ลำดับ6ผู้ละบาปได้ด้วยกุศลพระพุทธสุภาษิตยัสสะปาปังกตังกัมมังกุสเลนะปะหิยติโสมังโลกังปะปาเสติอัพพามุตโตวัจจันทิมาแปลความว่าบุคคลใดละบาปกรรมที่ตนทำไว้แล้วได้ด้วยกุศลบุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารภพระองคุลีมานเถระตัดพระธรรมเทศนานี้ว่ายัสสะปาปังกตังกัมมังเป็นต้นเรื่องว่าบัณฑิตพึงทราบด้วยสามารถแห่งองคุลีมาลสูตรนั่นแลก็พระเถระบวชในสำนักพระศาสดาบรรลุพระอรหันต์แล้วครั้งนั้นแลท่านพระองคุลีมานไปแล้วในที่ลับหลีกเร้นอยู่เสวยวิมุตติสุขแล้วเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าก็ผู้ใดประมาทแล้วในการก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์พ้นแล้วจากเมฆหมอกฉะนั้นครั้นเปล่งอุทานแล้วก็ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุพระเถระบังเกิดแล้วนะที่ไหนหนอแลพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอเป็นผู้นั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรหนอเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าด้วยถ้อยคำปารภถึงที่บังเกิดของพระองคุลีมานเถระพระเจ้าข้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราปรินิพพานแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพระองคุลีมานเถระฆ่ามนุษย์มีประมาณเท่านี้ปรินิพพานแล้วหรือพระเจ้าข้าจึงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะองคุลีมานนั้นไม่ได้กัลยาณมิตรสักคนหนึ่งจึงได้ทำบาปมีประมาณเท่านี้ในการก่อนแต่ภายหลังเธอได้กัลยาณมิตรเป็นปัจจัยจึงได้เป็นผู้ไม่ประมาทเหตุนั้นบาปกรรมนั้นอันบุตรของเราละได้ด้วยกุศลดังนี้แล้วจึงตัดพระคาถาที่ได้พรรณนาไปแล้วในเวลาจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แล